การเดินทางเพื่อยกเลิกมาตรา112เป็นการเดินทางระยะยาวควบคู่ไปกับงานที่จำเป็นต้องทำเพื่อเปลี่ยนเสียงในสภานะครับในสังคมนี้เห็นแล้วว่ามาตรา112มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายอย่างล้นเกินการนำมาเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งคุกคามเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นนะครับฉะนั้นก็ตามนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมีคำวินิจฉัยออกมานะครับเป็นที่รับทราบกันว่าการชุมนุมเมื่อปีที่แล้วมีลักษณะเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับผลของคำวินิจฉัยนี้ยังนำมาสู่การคุกคามสื่อมวลชนด้วยนะครับในนามของคณะราษฎรยกเลิก112นะครับไม่เห็นด้วยและก็ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้นะคะเราต้องยอมรับว่าตั้งแต่คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญสังคมของเราก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวนะคะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรื่องที่สำคัญโดยสุจริตใจของประชาชนในการที่จะพัฒนาประเทศของเราเนี้ยมันเริ่มมีพื้นที่น้อยลงทุกทีแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าจะอยู่คู่กับราษฎรเราจะต้องมีพื้นที่มีการพูดคุยถกเถียงกันโดยเสรีภาพและโดยความสุจริตใจค่ะถ้าหากว่าส.ส.ในสภาทราบว่ามีพี่น้องประชาชนลงชื่อแล้วก็เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้จำนวนมากส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งก็จำเป็นที่จะต้องสนใจว่าถ้าเกิดเขาไม่รับหลักการร่างฉบับนี้โอกาสที่เขาจะได้รับเลือกครั้งหน้าก็มีน้อยลงนะครับดังนั้นการเพิ่มจำนวนรายชื่อเพื่อบอกกับส.ส.ในสภาเป็นเรื่องสำคัญและการเปลี่ยนที่นั่งในสภาให้คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งต้องออกไปและมีแต่คนที่มาจากการเลือกตั้งที่ประกาศชัดเจนว่ามาตรา112มีปัญหาและจะต้องถูกแก้ไขอย่างไรเอาคนเหล่านี้เข้าไปจำนวนมากให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นผมจึงขอเรียกร้องต่อสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าอย่าได้ปิดกั้นหรือเซ็นเซอร์ตัวเองจากคำแนะนำหรือการขอความร่วมมือของกสทช.แล้วก็อยากจะเชิญทุกพรรคการเมืองนะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นของเราในวันที่12ธันวาคมนี้ด้วยนะครับ